ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในครั้งนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวไปในชุดปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างสวัยอยู่นั่นเองแต่มีหัวข้อเฉพาะในครั้งนี้ว่าแม้แก่ลูกเล็กเด็กอ่อนเราก็ต้องสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นขอทบทวนว่าในครั้งที่แล้วมาได้พูดโดยหัวข้อว่าการปฏิบัติที่ถูกทางต้องให้ปัญญามาก่อนครั้งนี้ว่าแม้แก่ลูกเล็กเด็กอ่อนก็ต้องสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นดูกันในข้อแรกก็คือว่าเราส่วนมากมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้เพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นหรือโทษของมันก็เลยทำอะไรด้วยความยึดมั่นถือมั่นจนเป็นธรรมดาไปจนเคยชินเป็นนิสัยแล้วยังมีความเข้าใจเลยไปถึงว่าเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เข้าใจยากไม่ควรนำมาสอนแม่แก่คนทั่วไปอย่าว่าแต่ถึงลูกเด็กๆเลยมันเป็นเรื่องที่ลึกเกินไปและถ้าใครคือหลักไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะไม่เกิดการก้าวหน้าในการงานหรือในที่ทุกสถานเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะไม่ก้าวหน้าคิดกันว่าอย่างนี้นี่ไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้าไปจอดเขาไม่เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดกับเด็กๆเช่นว่าเด็กมันจะร้องไห้หรือมากเกินไปในเมื่อของหายของตกแตกตุ๊กตาตกแตกมันก็ร้องไห้เนี่ยเพราะมันยึดมั่นถือมั่นมันไม่ควรจะโง่ถึงขนาดนั้นเราจึงต้องสอนเรื่องความยึดมั่นถือมั่นที่จริงประเพณีเก่าแก่มันก็มีกันอยู่แล้วว่าไอ้เด็กมันร้องไห้เพราะตุ๊กตาตกแตกคุณยายก็จะบอกว่าอย่าร้องไห้เลยหลานเอ๋ยมันเช่นนั้นเอง ทำไมไม่มองกันในแง่นี้บ้าง มันจะเป็นคนขลาดกลัวอย่างไม่มีเหตุผลถ้าความยึดมั่นถือมันกลัวผีกลัวสัตว์กลัวอะไรมันกลัวเกินธรรมดากลัวอย่างงมงายแล้วมันก็จะเป็นเด็กดื้อถ้ามันยึดมั่นถือมั่นมันจะดื้ออย่างที่เรียกว่าดื้อตาใสแล้วมันก็จะหลงในของแปลกประหลาดอะไรนิดหนึ่งก็ตื่นเต้นจนจิตใจเสียความสมดุลแล้วเด็กๆที่ยึดมั่นถือมั่นมันจะร้องไห้เมื่อสอบไล่ตกมันก็อยู่ด้วยความวิตกกังวลทนทรมานในที่สุดมันก็จะเสื่อมสุขภาพเช่นจะเป็นโรคประสาทอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวในที่สุดมันจะหลงในของอร่อยหลงในเกียรติยศในอำนาจหรือจะเรียกว่ามันบ้าดีแล้วมันก็จะถือตัวในทางธรรมก็เรียกว่ามันเป็นธาตุของอายตนะเป็นธาตุตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเห็นแก่ความอร่อยสรุปเรียกว่ามันหลงในโลกธรรมเพราะมันยึดมั่นถือมั่นมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกนี่แหละควรจะเข้าใจกันเสียบ้างว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันมีโทษแรงร้ายเห็นป่านนี้อ้าวทีนี้เราก็จะต้องรู้จักมันแล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้จักมีอยู่สองคำคือคำว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นและคำว่าสมาทานแปลว่าถือเอาไว้อย่างดีอุปาทานกับสมาทานเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันแตกต่างกันอย่างตรงกันข้ามเพราะอุปาทานนั้นมันทำด้วยอวิชชาความโง่ความปราศจากความรู้ส่วนสมาทานนั้นมันทำด้วยวิชชาด้วยความรู้เรามักจะเข้าใจ
ไม่ถูกไม่ตรงแม้จะใช้คำว่ามั่นยึดมั่นก็ยังไม่ตรงตามความหมายเพราะถ้ายึดมั่นนั้นมันกลายเป็นธรรมด้วยกิเลสถ้าถือว่าอย่างดีทำด้วยวิชาคำสอนที่ว่าทำอะไรทำให้มั่นคงจับให้มั่นขั้นให้ตายอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ทำด้วยอวิชามันต้องทำด้วยวิชาด้วยปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะจะต้องทำงานทุกอย่างด้วยสติปัญญาอย่าทำงานด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันจะกดทับจิตใจเหมือนกับทนทรมานอยู่ตลอดเวลาที่ทำและให้เสวยผลงานด้วยสติปัญญาอย่าเสวยผลงานด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันจะตะกละมันจะนำมาซึ่งความผิดพลาดและความน่าเกลียดอย่างอื่นแม้ที่สุดแต่จะรักชาติรักชาติเนี่ยเป็นคำสำคัญก็จงรักด้วยสติปัญญาอย่ารักด้วยความยึดมั่นถือมั่นไอ้ยึดมั่นถือมั่นนั่นมันเรียกว่าหลงชาติไม่ใช่รักชาติไอ้หลงชาติกับรักชาตินี่แตกต่างกันมากถ้าหลงชาติมันหลงด้วยความยึดมั่นถือมั่นถ้ารักชาติมันรักด้วยสติปัญญาเรียกว่าสมาทานดีกว่าความเป็นอย่างนี้นะเหมาะสำหรับความเป็นไทยคือเป็นอิสระหรือพุทธบริษัทไทยคนไทยที่เป็นพุทธบริษัทต้องมีธรรมะเป็นหลักสำหรับเป็นเครื่องดำเนินรักษาความเป็นอิสระนั่นไว้อย่างถูกต้องทีนี้ก็จะดูกันให้ชัดลงไปอีกถึงความต่างระหว่างคำว่าอุปาทานกับสมาทานคอยตั้งใจสังเกตอีกสักนิดในละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทำอะไรด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั่นน่ะมันหนุนอยู่ด้วยอวิชชามีอวิชชาเป็นเครื่องสนับสนุนรู้สึกสนุกเพลิดเพลินสนุกในใจในการทำแต่แล้วมันเป็นการหลับตาทำหลับตาทำเพราะไม่มีสติปัญญาถ้าเป็นสมาทานถือว่าอย่างดีนั่นน่ะมันหนุนเนื่องอยู่ด้วยวิชาปัญญาไม่ต้องการความสนุกสวนเสเฮฮาอะไรไม่ต้องการกำลังใจชนิดที่ทะลึ่งหรือบ้าบินแต่มีการสำรวมระมัดระวังในการกระทำมันก็เรียกได้ว่ามันลืมตาธรรมมันลืมตาธรรมทบทวนอีกทีว่าถ้าอุปาทานมันหนุนอยู่ด้วยอวิชชาสนุกสนานในการทำแล้วก็หลับตาธรรมเพราะอวิชชาส่วนสมาทานนั้นมันหนุนอยู่ด้วยวิชามันต้องระมัดระวังสำรวมเป็นอย่างดีในการกระทำและได้ชื่อว่าเป็นการลืมตาธรรมตรงกันข้ามกับจากการลืมหลับตาธรรมอันหนึ่งมันหลับตาทำอันนี้มันลืมตาทำนี่คือความต่างระหว่างอุปาทานกับสมาทานดังนั้นเราจึงมีระเบียบว่าสมาทานสรณาคมสมาทานศีลสมาทานวัดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าสรณาคมนั่นถือด้วยลักษณะสมาทานไม่ถือโดยลักษณะอุปาทานก็ยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าถือไว้เป็นอย่างดีด้วยสมาทานเราสมาทานศีลไม่ใช่อุปาทานศีลระวังให้ดีอุปาทานศีลนั่นแหละมันจะไม่มีศีลเครียดคัดเท่าไรมันก็ยิ่งไม่มีสมายิ่งไม่มีศีลมันมีแต่ความบ้าหลังเราสมาทานวัดปฏิบัติทุดงขวัดหรือวัดอะไรที่ตั้งขึ้นก็ตามสมาทานไม่ใช่อุปาทานถ้าอุปาทานแล้วมันจะยกหูชูหางมันจะอวดดียกตนข่มท่านเพราะการอุปาทานในศีลและวัดของตนเราไม่อุปาทานศาสนาคมเราไม่อุปาทานศีลเราไม่อุปาทานวัดถ้ามีลักษณะเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นมันเหมาะสำหรับไสยศาสตร์คำนี้แปลว่าศาสตร์ของคนหลับถ้าไสยะแปลว่าหลับไสยศาสตร์เป็นศาสตร์ของคนหลับถ้าใช้อุปาทานมันเหมาะสำหรับไสยศาสตร์ต้องใช้สมาทาน
มันจึงจะเหมาะสำหรับพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนตื่นคือไม่หลับอุปาทานกับสมาทานมันจึงตรงกันข้ามอย่างนี้อุปาทานเอาไปใช้สำหรับไสยศาสตร์เถิดสมาทานเอามาใช้สำหรับพุทธศาสตร์ก็จะได้ผลดีทีนี้ก็จะมาดูข้อเท็จจริงให้ลึกลงไปอันเกี่ยวกับทารกลูกเล็กเด็กอ่อนสิ่งแรกก็จะต้องระลึกนึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าทารกนี่ไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาจากในท้องหมายความว่าทารกคลอดมาจากในท้องนะมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือเรื่องที่ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์ทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์หรือไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามันไม่มีความรู้เรื่องนี้เพราะเหตุว่าจิตกังเด็กทารกนั้นมันว่างจากวิชาความรู้ปราศจากวิชาความรู้มันออกมาโดยปราศจากวิชาความรู้มันจึงมีค่าเท่ากับไม่รู้มันจึงสัมผัสอะไรอะไรด้วยอวิชชาทารกของเราคลอดออกมาสัมผัสสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันสัมผัสด้วยอวิชชาคือไม่มีความรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรนะมันก็เลยค่อยๆเข้าใจผิดจนเป็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นของน่ารักเป็นของน่าเกลียดเป็นของน่ายินดีน่ายินร้ายอย่างนี้ถ้ามันสัมผัสสิ่งนั้นๆด้วยอวิชชาทารกนั้นจะพอใจหรือไม่พอใจอะไรก็ตามมันทำด้วยอวิชชาถ้ามันพอใจมันก็พอใจด้วยอวิชชาเพราะมันไม่มีความรู้ติดมาแต่ในท้องถ้าไม่พอใจอะไรมันก็ไม่พอใจด้วยอวิชชามันจึงโกรธอย่างเดียวกับคนบ้ามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันพอใจและไม่พอใจอะไรอะไรก็ด้วยอวิชชาในที่สุดมันก็ค่อยๆเต็มไปด้วยตัณหาคือความอยากอย่างโง่เขลาเต็มไปด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นตัณหาคือความอยากอย่างโง่เขลามันต้องระบุกันให้ชัดว่าถ้าอยากอย่างโง่เขลาก็จะเรียกว่าตัณหาบ้างโลภะบ้างราคะบ้างซึ่งล้วนแต่เป็นชื่อของกิเลสถ้ามันต้องการด้วยสติปัญญาไม่มีทางจะเรียกว่าตัณหาโลภะราคะอะไรมีคำเรียกโดยเฉพาะว่าสังกัปปะสังกัปปะมีความปรารถนามีความต้องการด้วยสติปัญญาอย่างที่พระให้พรว่าขอให้สังกัปปะของท่านจงเต็มเปี่ยมบริบูรณ์นั่นน่ะมันหมายถึงความต้องการด้วยสติปัญญาท่านไม่ได้หมายความว่าถ้ามันลงอยากแล้วก็ขอให้สมบูรณ์น่ะไม่ใช่อย่างนั้นท่านมีคำว่าสังกัปปะจันโทปันรโสยถาขอให้สังกัปปะของท่านคือความต้องการด้วยสติปัญญานั้นสมบูรณ์เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญนี่แหละเพราะเด็กไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญามุตติมาจากในท้องมันจึงมีผลอย่างนี้ดังนั้นเราจะต้องค่อยๆเพิ่มวิชาให้วิชาที่มันปราศจากอยู่หรือว่างอยู่ในจิตใจของเด็กนั้นเราจะต้องเพิ่มให้จะได้เป็นการชดเชยทดแทนในการที่มันขาดมาตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่นี่แหละเราจึงต้องเริ่มสอนอบรมให้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เรื่อยๆไปเพิ่มขึ้นเช่นไม่ให้หลงไหลในความอร่อยสวยงามแต่ธรรมดาที่ทำประพฤติกันอยู่มันตรงกันข้ามมันค่อยๆยั่วยุให้เด็กไม่รู้ตัวให้หลงไหลในความอร่อยสวยงามเพราะความรักของพ่อแม่หรือของคนเลี้ยงอย่างหลับหูหลับตามันส่งเสริมให้เด็กหลงไหลในความอร่อยสวยงามโดยไม่รู้สึกตัวว่านี่จะเป็นอันตรายเด็กก็มีความโง่ความหลงไหลในอร่อยสวยงามดังนั้นขอให้พาเด็กๆนะไปในที่ที่มันแสดงของอร่อยสวยงามร้านขายของอร่อยสวยงามของเล่นอันวิจิตรพิสดารพาไปที่นั่นแล้วบอกให้ดูว่านี่ทั้งหมดนี่หรือส่วนมากของทั้งหมดนี่นั่นเขามีไว้สำหรับให้เราโง่ลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยทั้งหมดนี่เขามีไว้สำหรับให้เราเป็นคนโง่หลงรักหลงพอใจต้องซื้อหาแพงเท่าไรแม่ก็จะซื้อให้แพงเท่าไรพ่อก็จะซื้อให้ทำไมไม่พาไปดูสิ่งเหล่านั้นแล้วบอกว่านี่มันทำไว้หรือมีไว้สำหรับให้เราโง่
เราจะไม่ต้องโง่เราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะเอาแต่สิ่งที่มันจะทำให้เราฉลาดจะไม่เอาสิ่งที่ทำให้เราโง่โง่จนพ่อแม่เสียเงินเสียทองไปเป็นอันมากเลื่อยซื้อของให้ลูกเล่นนี่เราจะต้องอบรมเขาไม่ให้หลงไหลในความอร่อยความสวยความงามความเพลิดเพลินความทางวัตถุเหล่านี้แล้วเราจะอบรมเขาไม่ให้ใช้อำนาจบาดใหญ่ไม่ให้เด็กๆข่มเหงใครแม้แต่พี่เลี้ยงแม้แต่ลูกจ้างที่เขาจ้างมาเลี้ยงเราจะต้องอบรมเด็กๆให้รู้จักเคารพไม่ใช่ให้ใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มเหงคนเหล่านั้นเราจะต้องอบรมเด็กๆไม่ให้คลาดกลัวอย่างไร้เหตุผลโดยพาไปดูของที่น่ากลัวและชี้แจงให้เห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นความโง่ที่มันไปกลัวมันไม่ต้องกลัวเราจะป้องกันตัวเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วบางอย่างไม่ได้เกี่ยวกับป้องกันตัวถ้าฉันพาไปดูศพดูอะไรเหล่านี้มันก็ให้ฉลาดขึ้นในการที่ไม่ต้องกลัวเด็กๆบางคนกลัวแม้แต่ว่าการผ่าท้องสัตว์เห็นอวัยวะภายในของสัตว์แล้วมันก็กลัวจนเป็นลมอย่างนี้ก็มีนี่ก็เป็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นยังมีอย่างอื่นอีกมากมายเหลือที่จะกล่าวในวัฒนธรรมไทยที่แท้จริงประจำบ้านเรือนมีการอบรมเด็กๆให้ไม่หลงไหลให้ไม่ข่มเหงใครไม่ให้กลัวอย่างโง่เขลาอันนี้มันมีศีลธรรมของพุทธศาสนาเป็นรากฐานมาในบรรพบุรุษเราควรจะระลึกนึกกันให้ดีๆทีนี้แหก็มาดูให้ใกล้ออกไปถึงผลดีที่จะได้รับอันเกิดจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นผลที่จะได้รับมีอยู่มากมายนับตั้งแต่ว่าเด็กๆล่ะนี่จะไม่โง่จะไม่หลงยศศักดิ์หลงอำนาจวาสนาและสรุปเรียกว่าไม่หลงตัวเองมันไม่บ้าหลังหลงตัวเองซึ่งเป็นเหตุให้มองผู้อื่นอย่างผิดๆอย่างลวกๆแล้วก็ดูถูกดูหมิ่นเขานี่เด็กมันหลงตัวเองเราจะไม่หลงในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเหตุผลนะจนกลายเป็นคนคลาดมีความคลาดเข้ากระดูกดำแล้วก็คลาดต่อไปจนตลอดชีวิตให้มีความเข้าใจถูกต้องไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ต้องหลงในสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นคนคลาดยิ่งหลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าไรจะยิ่งกลายเป็นคนคลาดมากขึ้นเท่านั้นถ้ามีสติปัญญามากเท่าไรจะเป็นคนกล้าหาญหรือพอดีมากขึ้นเท่านั้นแล้วเขาก็จะรู้จักบุญคุณพระเดชพระคุณของพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณด้วยสติปัญญารู้จักบุญคุณคนด้วยสติปัญญาไม่ใช่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นเขาจะเป็นคนมีศรัทธาความเชื่อโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นแต่เชื่อด้วยปัญญาเขาจะมีศรัทธาภายหลังปัญญามีปัญญาประกอบศรัทธาอยู่ด้วยไม่มีทางที่จะแยกจากกันเขาจึงไม่มีโอกาสที่จะงมงายจะรู้จักความพอดีพอดีไปทุกอย่างเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องตนเรื่องประมาณเรื่องการเรื่องบริษัทเรื่องบุคคลอะไรก็ตามที่เรียกว่าสัพพิสธรรมนั่นนะเขาจะมีได้โดยง่ายถ้าเขาไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแต่มีสติปัญญาเขาจะเป็นคนสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่จองหองผองคนเหมือนที่เป็นอยู่โดยมากนี่เรียกว่าผลที่จะได้รับผลที่จะได้รับจากมีความรู้อันถูกต้องเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาด้วยความโง่ความหลงเราหวังผลอย่างนี้จึงเห็นว่าแม้แต่ลูกเล็กเด็กอ่อนก็จะต้องสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นความโง่ซึ่งเป็นผลของอวิชชาแต่จะสอนให้รู้จักตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรที่รวมเรียกว่ามันเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาเช่นนั่นเองเป็นตถาตาเป็นเช่นนั่นเองตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติแล้วมันก็เป็นสุญญตาคือว่างจากตัวตนที่จะผูกพันอะไรกับมันได้มันเป็นของ
เป็นไปตามธรรมชาติเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแล้วมันก็เป็นตถาตาคือเช่นนั่นเองแล้วมันก็เป็นสุญญตาว่างจากตัวตนที่สำคัญเอาเองด้วยความโง่ตัวตนเป็นผลเกิดมาจากความโง่ของคนที่รู้สึกถ้าโดยแท้จริงโดยธรรมชาติมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจยตามันจะฟังดูแล้วมันใกล้กว่าจะมากเกินไปแต่ถ้าไปใช้ศัพท์ใช้แสงอย่างนี้มันก็ฟังดูมากเกินไปจริงเหมือนกันแต่ใช้คำพูดธรรมดาธรรมดามันก็เป็นเรื่องธรรมดาให้เด็กรู้ว่าไอ้สิ่งทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นอนัตตาว่างจากความหมายแห่งตัวตนอย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นให้เกิดความรักบ้างให้เกิดความเกลียดบ้างให้เกิดความโกรธบ้างกลัวบ้างวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์บ้างอิจฉาริษยาบ้างหวงหึงถึงกับฆ่ากันตายบ้างนี่เป็นสิ่งที่จะต้องสังเกตดูให้ดีว่าเราจะเตรียมจิตวิญญาณของลูกเล็กเด็กอ่อนของเราในลักษณะอย่างไรหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้พิจารณาเรื่องนี้กันให้เป็นอย่างดีสรุปความโดยย่อก็ว่ามันต้องเป็นการเติมสติปัญญาลงไปในจิตใจของลูกเล็กเด็กอ่อนซึ่งมันยังพร่องอยู่หรือยังว่างอยู่ทีเดียวต้องเติมสติปัญญาให้รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงโดยเฉพาะเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่มีความหมายลึกละเอียดละอ่อนที่ละเอียดอ่อนที่สุดนี่ถ้าจะพูดให้กว้างไกลไปก็จะพูดว่าเด็กเขามีสัญชาตญาณมาตามธรรมชาติมันไม่มีสติปัญญาที่จะดับทุกข์มันมีสัญชาตญาณตามธรรมชาติเพียงแต่จะรอดชีวิตอยู่อย่างไรสัญชาตญาณชนิดนี้หรือเพียงเท่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องควบคุมไว้อย่าให้มันแปรรูปไปเป็นกิเลสอย่าให้สัญชาตญาณแปรรูปไปเป็นกิเลสเราจะต้องช่วยกันอบรมให้การศึกษาชักจูงด้วยดีให้เป็นไปในทางฝ่ายโพธิอย่าให้สัญชาตญาณตกไปธรรมชาติฝ่ายต่ำเป็นกิเลสแต่ให้สัญชาตญาณเป็นไปทางธรรมชาติฝ่ายสูงคือเป็นโพธิในเรื่องที่จะต้องอบรมให้ชั้นเลิศชั้นสูงสุดก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่าให้สัญชาตญาณของเด็กนั้นเปลี่ยนรูปไปเป็นธรรมชาติฝ่ายต่ำคือกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทรมานมีมูลมาจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นหลักใหญ่ความทุกข์มันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อโดยทั่วไปจะพูดว่าความทุกข์มาจากตัณหาก็อย่าลืมว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นให้มันเป็นไปให้สัญชาตญาณนี่ถูกอบรมให้น้อมไปฝ่ายสูงคือโพธิเรียกว่าปลูกต้นโพลงในหัวใจของเด็กปลูกต้นโพลงในหัวใจของเด็กให้มั่นคงเสียตั้งแต่อ้อนแต่ออกให้ต้นโพเจริญงอกงามขึ้นในจิตใจในสันดานในอะไรของเด็กๆตั้งแต่อ้อนแต่ออกเพื่อรู้ความจริงของธรรมชาตินั่นเองเอาไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดและสิ่งนั้นมันจะกัดเอามันจะกัดอย่างรู้สึกตัวก็มีกัดอย่างไม่รู้สึกตัวเลยก็มีแต่มันเป็นเรื่องกัดกร่อนให้สูญเสียความสงบสุขสันติสุขอย่างแท้จริงด้วยกันทั้งนั้นให้เด็กๆ เขามีสติปัญญาอย่างนี้ทำได้อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการอบรมสั่งสอนที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาทั้งเนื้อทั้งตัวให้เด็กมีการประพฤติกระทำหรือแวดล้อมอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นพุทธศาสนาแท้จริงทั้งเนื้อทั้งตัวหัวใจแห่งพุทธศาสนาคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งมีผลให้เกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นนั้นหัวใจมันอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจึงเกิดผลคือความหลุดพ้นมันจะชี้หัวใจของพุทธศาสนาต้องชี้ไปยังความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นมูลเหตุให้เกิดการหลุดพ้นให้ความหลุดพ้นนั้นเป็นเพียงผลตัวการกระทำที่จะสำเร็จประโยชน์มันอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นมีสติปัญญารู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
โดยความเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎอิทธิปัจจยตาของธรรมชาติถ้าจะไปยึดมั่นถือมั่นให้มันโง่ทำไมขออภัยใช้คำมันหยาบคายตรงไปตรงมาอย่างนี้ว่าอย่าไปยึดมั่นให้มันโง่เลยจะไปยึดมั่นถือมั่นให้มันโง่ทำไมเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆยึดมั่นถือมั่นให้เป็นไปตามความประสงค์ของตนไม่ได้มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นพระพุทธภาษิตซึ่งเคยเอามาพูดกันอยู่บ่อยๆแล้วขอให้นำไปคิดพินิจพิจารณาดูให้ดีจนกระทั่งมองเห็นว่าแม้สิ่งนี้เราก็ควรจะสอนแก่คนทุกคนคนธรรมดาสามัญทุกคนกระทั่งลูกเล็กเด็กอ่อนก็ต้องสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุนหรือเป็นเดิมพันไปตั้งแต่บัดนี้เขาก็จะมีชีวิตที่ดำเนินไปถูกทางดังนั้นขอให้พิจารณากันให้เป็นอย่างดีอาตมาขอยืนยันว่าแม้แต่กะลูกเล็กเด็กอ่อนเราก็ต้องสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นใครจะไม่เข้าใจจะด่าว่าอย่างไรก็ยินดีให้ด่าให้ว่าเพราะว่าความจริงมันมีอยู่อย่างนี้จึงขอยืนยันอย่างนี้และขอแนะนำว่าสัตบุรุษสาธุชนทั้งหลายจงรู้เรื่องนี้จงมีความเข้าใจในเรื่องนี้และจงนำดวงจิตดวงวิญญาณของลูกหลานอันเป็นที่รักนั้นให้เดินถูกทางไปเสียแต่บัดนี้และขอให้ผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ประสบผลของความมายึดมั่นถือมั่นแล้วมีความสุขเยือกเย็นอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ